นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะงดนั่งกินอาหารในร้านค่ะช่วงเวลา 19 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกาแต่สามารถซื้อกลับบ้านได้หากฝ่าฝืนผิดพรบ.โรคติดต่อคุก 1 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครถึงมาตรการเพิ่มเติมการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ว่าในที่ประชุมนะคะมีมติออกคำสั่งให้สถานประกอบการร้านอาหารทุกประเภทซึ่งรวมถึงร้านประเภทหับเร่แผงลอยงดให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารภายในร้านในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 6:00 น.ค่ะแต่สามารถซื้อกลับบ้านได้ส่วนนอกเวลาดังกล่าวสามารถรับประทานอาหารที่ร้านอาหารได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเช่นการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรการจำกัดผู้เข้าใช้บริการการคัดกรองและการห้ามดื่มสุราภายในร้านอาหารค่ะทั้งนี้สำหรับมาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันที่ 5 มกราคมนี้ซึ่งหากพบร้านอาหารใดฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิดตามพรบ.โรคติดต่อโทษจำคุก 1 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโฆษกสบค.นะคะแจ้งเหตุจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครสูง500กว่ารายขอพื้นที่เสี่ยงงดจัดกิจกรรมต่างนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.นะคะกล่าวถึงจำนวนผู้ติดเชื้อจังหวัดสมุทรสาครที่มีจำนวนสูง500กว่ารายค่ะว่าจากสมมติฐานที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปสอบสวนโรคในกลุ่มก้อนของผู้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ภายในหอพักหรือโรงงานซึ่งมีความแออัดและยังคงให้อยู่ภายในพื้นที่ไม่ได้มีการนำพาออกมาเนื่องจากมีจำนวนค่อนข้างมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการค้นหาเชิงรุกหากจะให้หมดไปต้องปูพรมมากขึ้นและตัวเลขจะสูงก่อนลดลงตามลำดับค่ะส่วนการจัดงานวันเด็กในปีนี้นายแพทย์ทวีสินระบุว่าในพื้นที่28จังหวัดที่ประกาศออกมาเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงการแพร่โรคโดยเฉพาะมีจำนวนคนมาร่วมมากส่วนในพื้นที่สีส้มและสีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะคะเป็นการขอความร่วมมือค่ะแต่ตนเชื่อว่าบรรยากาศขณะนี้ไม่ควรจัดเนื่องจากลูกหลานเราจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่แออัดไปสัมผัสกับพื้นที่จึงขอความร่วมมืองดออกไปก่อนส่วนการต่อขยายพรกฉุกเฉินที่จะครบกำหนดในวันที่15มกราคมนี้ออกไปหรือไม่นั้นนายแพทย์ทวีสินระบุนะคะว่าในวาระการประชุมในรัฐมนตรีนัดการประชุมของในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทั้งนี้นายแพทย์ทวีสินระบุว่าการประกาศมาตรการต่างๆออกมาขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลก่อนหน้านี้โดยจะนำมาพิจารณากันอย่างรอบคอบและนำมาสู่การสั่งการบริหารสถานการณ์เร็วจะช้านะคะจะเร็วหรือว่าจะช้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มาตรการนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐเอกชนและประชาชนจึงจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้นายกรัฐมนตรีนะคะห่วง28จังหวัดมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จำนวนมากค่ะย้ำจะหามาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมที่สุดคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงมาตรการด้านเศรษฐกิจว่ารัฐบาลจะหามาตรการที่เหมาะสมว่าจะดูแลอย่างไรส่วนแนวทางการพักชำระหนี้หลังผู้ประกอบการหลายคนเรียกร้องมาว่ากำลังคิดอยู่แต่ของเก่ายังไม่จบดังนั้นก็ต้องดูหากจำเป็นต้องทำต่อนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นห่วง28จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมากแต่ถ้าเราควบคุมได้และทุกคนอยู่ภายในจังหวัดของตนเองไม่ไปไหนเลยก็จะสามารถแก้ได้จึงได้ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคุมอย่างเข้มข้นพร้อมกันนี้ได้แสดงความเป็นห่วงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและภรรยาขอให้หายโดยเร็วส่วนในจังหวัดที่ใกล้เคียงก็พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะดีที่สุดซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลรับผิดชอบอยู่แล้วในทุกเรื่องเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะThank you.
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN